โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอยากบอกคุณผู้ชมว่าตำรับข้าวเหนียวมีเยอะแยะแล้ววันนี้ก็จะไม่มามูลข้าวเหนียวให้คุณผู้ชมชมแล้วแหละแต่จะเอาข้าวเหนียวมานึ่งในสไตล์เดียวกับการทำข้าวเหนียวตัดหน้านวล นั่นเองแต่หน้านวลวันนี้ก็ไม่ใช่หน้าแบบกะทิธรรมดาธรรมดาขาวๆนะคุณผู้ชมเป็นหน้านวลแบบสังขยาฟักทองนะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นข้าวเหนียวขาวตลักข้าวทองเม็ดขาวสวยทีเดียวจะให้ดีคุณผู้ชมครับซาวน้ำซะแล้วก็แช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงมันจะทำให้นึ่งสุกง่ายเราก็จะใส่ข้าวเหนียวที่เราซาวไว้แล้วเนี่ยลงในชําอ่างนี้ซะก่อนนะคุณผู้ชมก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนใส่น้ำลงไปหน่อยนึงก่อนน้ำเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ให้ท่วมชําอ่างนะคุณผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยๆอย่างนี้น้ำอยู่ข้างล่างนี่ดูมีน้ำไม่ถึงน้ำไม่ท่วมแต่สิ่งที่ต้องใส่ให้ท่วมเลยก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกเนี่ยคือลักษณะที่ใช้ได้พอทุกอย่างเข้ากันดีใช่ไหมก็เทลงพิมพ์เลยคุณผู้ชมเกลี่ยข้าวเหนียวให้เข้าไปตามมุมชิ้นสี่เหลี่ยมสวยเนื่องจากข้าวเหนียวยังเป็นข้าวสารนี่แหละคุณผู้ชมเวลาสุกมามันจะเหนียวหนึบแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วเอามาทำอีกทีนึงจะเป็นแบบข้าวเหนียวมูลเนื้อจะไม่เกาะติดกันเวลาหั่นแล้วมันจะร่วนเละเทะไปหมดนึ่งไฟแรงๆเดี๋ยวน้ำกะทิจะหายไปเดี๋ยวตัดเป็นชิ้นได้เราก็จะมาทำหน้านวลกันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนของการทำสังขยาฟักทองแบบนั่นนวลนุ่มๆเราเตรียมพร้อมแล้วคงต้องเริ่มต้นด้วยการฉีกใบเตยซะก่อนคุณผู้ชมเลือกใบเตยหอมมาฉีกนี่เป็นตำรับโบราณนะก็ใช้วิธีขยำใบเตยให้กลิ่นใบเตยออกแล้วเจ้าตัวใบเตยนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ไข่ของเรากระจายแล้วไม่เป็นฟองเราถึงไม่ยอมใช้เครื่องตีไข่ในการผสมนะคุณผู้ชมเพราะถ้าใช้เครื่องเมื่อไหร่แล้วก็อากาศจะเข้าไปแทรกทันทีนี่เป็นเขาเรียกว่าเทคนิครุ่นโบราณทีเดียวคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ขอประทานโทษตำรับขนมแบบนี้ไข่เป็ดค่ะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปกับเนื้อฟักทองเกลือป่นใส่ลงไปในไข่มือค่ะคุณผู้ชมขอแนะนำให้คุณผู้ชมใช้ถุงมือยางขยำเบาๆเนี่ยพอขยำไปเนี่ยใบเตยกลิ่นจะออกกลิ่นคาวของไข่เป็ดก็จะหายไปขยำจนกระทั่งไข่หมดเมื่อเนี่ยไข่ยังเหลวๆไหลๆแบบเนี้ยไม่ได้คุณผู้ชมขยำจนไข่ใสเลยแหละคุณผู้ชมช้าๆใจเย็นๆอย่ามาตีพุบพับพุบพับไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเกิดฟองอากาศนะใบเตยออกจะใส่กระชอนก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกอายว่าขี้เกียจอ่ะเข้ากันดีละก็ใส่เนื้อฟักทองกับแป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมขยำเบาๆมือภาพอาจจะดูไม่งดงามนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอร่อยก็แล้วกันเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราขยำไปเรื่อยๆส่วนผสมเข้ากันบางคนบอกว่าฟักทองเนี่ยจะต้องจัดการให้ละเอียดยิบเลยไปผ่านกระชอนจะยิ่งสักว่าไม่จำเป็นขนมไทยโบราณไม่จำเป็นต้องละเอียดยิบขนาดนั้นเห็นเนื้อฟักทองเป็นชิ้นๆบ้างโอเคเลยนี่ยังดีนะฉันเอาเปลือกออกตอนสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเปลือกฟักทองยังเห็นเขียวๆอยู่เลยเขาบอกจะได้รู้ไงว่าฟักทองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วอย่าลืมล่ะต้องใส่ขวดนี้ด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใส่ลงไปพอใส่อัมพวาเสร็จก็ค่อยๆคนให้เข้ากันโอ้ยปลานี้นะคุณผู้ชมนะ
มันอาจจะดูขัดกับความเปรี้ยวที่ตัวเองมีแต่มันเป็นความสามารถนะข้าวเหนียวของเราที่นึ่งสุกอยู่นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเทเจ้าสังขยาที่เราผสมไว้ด้วยมือลงไปเอาละอันนี้ทำได้2พิมพ์ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยจัดการนึ่งเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมสุกเรียบร้อยจะยกไปทั้งกระบะแบบนี้ก็โอ้ตายดูธรรมดาไปไหมคุณผู้ชมฟักทองแกะเป็นดอกกุหลาบจัดการต้มในน้ำตาลซะเป็นฟักทองเชื่อมใบเตยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักอ่ะตายแล้วทำเล่นๆโดนใจเลยน่ารับประทานอ่ะไปเปิดร้านดีกว่าร้านขนมไทยสมัยใหม่น้องยิ่งเฮ้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับว้าวคุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายแบบนี้ถ้าเราได้ของรับประทานเป็นของว่างอร่อยๆคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักอย่างหนึ่งก็ดีจริงไหมครับคุณผู้ชมจัดไปเลยครับช่วงหน้าครับวันหยุดแบบนี้ถ้ามีเมนูอะไรเนี่ยนะที่สามารถทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้กินตอนบ่ายได้แบบหอมๆเพลินๆแขกมาก็หยิบแจกแขกได้กินกับเครื่องดื่มร้อนก็อร่อยกินกับเครื่องดื่มเย็นก็เพลินเอาแบบไม่หวานมากนะวันนี้ทดลองทำได้ไหมล่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยทำแจกอ๋ออร่อยอยู่แล้วโอ้เขาบอกเขาอร่อยจะทำอะไรให้เรากินน่ะพีนัทคุกกี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยอัญชันเริ่มด้วยวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเรียงลำไยให้เต็มพิมพ์เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและน้ำอัญชันคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบเทวุ้นอัญชันลงในพิมพ์วุ้นโยเกิร์ตที่ทรงตัวแล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นลำไยอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก